วัดเครือวันเดิมเป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในภายหลังเจ้าจอมเครือวันในรัชกาลที่3และพระยาอภัยภูธรผู้เป็นบิดาได้บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่แล้วถวายเป็นพระอารามหลวงได้รับพระราชทานนามว่าวัดเครือวันภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผนังทั้ง4ด้านฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่3เขียนภาพเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดช่องละ50เซนติเมตรเป็นเรื่องราวการเสวย550พระชาติของพระพุทธเจ้าก่อนจะสำเร็จพระโพธิญาณซึ่งเขียนหนึ่งเรื่องต่อหนึ่งช่องแสดงถึงพระชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าที่ทรงเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆพันแสนโกฏิชาติเป็นคนบ้างเทพบ้างหรือสัตว์บ้างเป็นเรื่องราวที่อยู่ในส่วนของชาดกซึ่งคือหนึ่งในองค์ความรู้9ประการสำคัญในพระพุทธศาสนา